สบายดีมาพบกันเช่นเคยเนาะในรายการสอนภาษาจีนที่เป็นเกี่ยวกับพื้นฐานการเว้าภาษาจีนแบบเฮียนเว้าเป็นหลักเนาะอันนี้เขาจะเข้ามื้อนี้เขาจะเข้าคลิปที่4เนาะคลิปที่4แต่ก่อนที่จะไปอันนั้นสมคลิปที่4เนาะอย่าลืมอันน่ะอย่าลืมกดไลค์เนาะลืมกดไลค์กดติดโอเคเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเนาะโดยเข้าไปที่อันน่ะติดตามเนาะคือที่เห็นในหน้าจอเนาะและไปกดไลค์คลิปของพวกเราในแต่ละคลิปเนาะเพื่อทางจะบ่ได้พลาดสาระต่อไปเนาะของคลิปของพวกเราเนาะต่อไปเราจะมาเริ่มกันเรียนการสอนได้เลยเนาะมาเริ่มอ่านและเข้าใจน้ำกันเนาะขอเทียงแต่ท่านเรียนด้วยใจมากท่านก็จะสามารถเว้าภาษาจีนเป็นสี่ภาษาจีนเนาะพื้นฐานภาษาจีนคลิปที่4เนาะคลิปที่4มีคำกล่าวไว้ว่าการเรียนภาษาเนาะของเฮาอยากเข้าถึงวัฒนธรรมเข้าใจถึงวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งของประเทศนั้นๆจะต้องได้เรียนภาษาของประเทศนั้นๆเนาะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าเฮามีเฮาได้ภาษาหนึ่งก็คือกันกับเฮามีดวงตาที่3เปิดอยู่เนาะเพื่อให้เฮาได้เบิ่งโลกกว้างและได้เรียนรู้หลายขึ้นเนาะมาเริ่มเรียนกันเลยเนาะตัวนี้เนาะเฮาจะอ่านว่าอัวปูหุ่ยซัวจงหวนอัวปูหุ่ยซัวจงหวนอัวปูหุ่ยซัวจงหวนแปลว่าข่อยบ่ฮู้เว้าภาษาจีนเนาะมาต่อไปเนาะนี่หุ่ยซัวอิงอี่มานี่หุ่ยซัวอิงอี่มานี่หุ่ยซัวอิงอี่มาเจ้าฮู้เว้าภาษาจีนบ่คลิปต่อไปเนาะว่าหุ่ยซัวอีเตียนจงหวนว่าหุ่ยซัวอีเตียนจงหวนค่อยฮู้เว้าภาษาจีนหน่อยนึงเนาะคำว่าว่าแปลว่าค่อยหุ่ยแปลว่าฮู้จักซัวแปลว่าเว้าอีเตียนแปลว่าหน่อยเดียวจงหวนแม่นภาษาจีนเนาะว่าหุ่ยซัวอีเตียนจงหวนว่าหุ่ยซัวอีเตียนจงหวนต่อมาเนาะชิงซัวม่านอีเตียนชิงซัวม่านอีเตียนกรุณาเว้าซ่าหน่อยหนึ่งเนาะชิงซัวคำว่าชิงแปลว่ากรุณาซัวแปลว่าเว้าม่านแปลว่าซาอีเตียนแปลว่าน้อยหนึ่งชิงซัวม่านอีเตียนชิงซัวม่านอีเตียนต่อไปเนาะชิงเสียเสียหลายชิงเสียเสียหลายกรุณาจดบันทึกลงชิงเสียเสียหลายกรุณาจดบันทึกลงเนาะต่อไปชิงหนีใจซัวอีเปี้ยนเห่ามาชิงหนีใจซัวอีเปี้ยนเห่ามาชิงหนีแปลว่าเซินเจ้าใจแปลว่าอีกเนาะอีกซัวแปลว่าเว้าเนาะกรุณาเว้าคืนเนาะความหมายชิงหนีใจซัวขอให้ท่านเว้าอีกอีเปี้ยนเห่ามาอีเปี้ยนมันอีกเท่านึงชิงหนีได้ซัวอีเปี้ยนเห่ามาเห่ามาแปลว่าคําว่าเป็นประโยคคําถามว่าได้บ่ผมหมายประมาณนี้เนาะชิงหนีใจซัวอีเปี้ยนเห่ามาชิงหนีใจซัวอีเปี้ยนเห่ามาโอเคต่อไปเนาะอัวหมิงไปคําว่าอัวแปลว่าค่อยเนาะ
คำว่าอัวแปลว่าค่อยและมิงปลายแปลว่าเข้าใจเนาะคำว่ามิงปลายแปลว่าเข้าใจอัวมิงปลายว่าค่อยอัวมิงปลายแปลว่าค่อยเนาะค่อยเข้าใจเนาะอัวมิงปลายอีกคำหนึ่งเนาะซาซาเนาะอัวมิงปลายต่อไปเนาะอัวปู้มิงไปแปลว่าค่อยบ่เข้าใจคำว่าปู้แปลว่าบ่เนาะปู้แปลว่าบ่อัวปู้ค่อยบ่อัวปู้มิงไปค่อยบ่เข้าใจอัวปู้มิงไปค่อยบ่เข้าใจต่อไปเนาะอัวปู้จื้อเต้าอัวปู้จื้อเต้าค่อยบ่ฮู้คำว่าปูแปลว่าบออัวแปลว่าค่อยอัวปูค่อยบอจื้อเต้าแปลว่าฮู้เนาะถ้าเราอ่านลงกันอัวปูจื้อเต้าค่อยบอฮู้ต่อไปอัวจื้อเต้าอัวจื้อเต้าเนาะก็คือค่อยฮู้นั่นเองเนาะค่อยฮู้เนาะอัวจื้อเต้าค่อยฮู้โอเคเนาะเอามาทวนกันใหม่เริ่มบทเรียนเท่าใหม่เนาะตั้งแต่ต้นเลยของคลิปที่4เนาะอันนี้เป็นคลิปที่4คลิปที่4ภาพในรูปเฮาก็จะเห็นเป็นนักกวีของจีนเนาะแต่สมัยโบราณเนาะนักกวีชื่อดังของจีนชื่อว่าหลีไปเนาะหลีไปโอเคต่อไปเฮาเริ่มเนาะอาจารย์เองจะเว้าเทื่อนึงซ่าๆเนาะและนักเรียนเว้าตามเนาะอัวปูหุ่ยซัวจงหวนอัวปูหุ่ยซัวจงหวนหนีหุ่ยซัวอิงหยมาหนีหุ่ยซัวอิงหยมาอัวหุ่ยซัวอี้เตียนจงหวนอัวหุ่ยซัวอี้เตียนจงหวนชิงซัวม่านอี้เตียนชิงซัวม่านอี้เตียนชิงเสียเสียหลายชิงเสียเสียหลายกรุณาจดบันทึกลงเนาะชิงเสียเสียหลายเสียคำว่าเสียแปลว่าเขียนเสียหลายมันลงชิงแปลว่าเซิร์ชหรือว่ากรุณาเนาะชิงเสียเสียหลายต่อไปชิงหนีใจซัวอีเปี้ยนเห่ามาชิงหนีใจซัวอีเปี้ยนเห่ามาซาซาเนาะชิงหนีใจซัวอีเปลี่ยนเห่ามาต่อมาเนาะอัวหมิงปลายต่อไปเนาะอัวปู้หมิงปลายค่อยบ่เข้าใจอัวปู้หมิงปลายอัวจื้อเต้าค่อยฮู้อัวจื้อเต้าค่อยฮู้อัวปูจื้อเต้าค่อยบ่ฮู้อัวปูจื้อเต้าค่อยบ่ฮู้เนาะโอเคจบแล้วเนาะสำหรับบทเรียนของเฮาเนาะขอบใจหลายๆเนาะสำหรับคลิปที่4เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของเราเนาะเพื่อท่านจะได้บทพาดคลิปต่อไปที่มีสาระเนาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีนขอขอบใจหลายๆ